ขอสวัสดีทุกท่านนะครับผมพบเราคำหน้าเกี้ยวนะครับผมในช่วงเย็นของวันที่31นะครับผมธันวาคม2561นะครับผมเวลานะครับผมขณะนี้นะครับผม19นาฬิกานะครับทุกท่านก็คืนนี้นะครับผมคำหน้าเกี้ยวก็น่าจะได้เคาท์ดาวน์นะครับทุกท่านกับไอ้หน้าหม้อสาวหลอกนะครับทุกท่านนะครับผมเพราะว่าวันนี้เราสาวประมาณ5กระด้งนะครับทุกท่านก็จะเหลือปริมาณที่ค่อนข้างจะมากนะครับผมเพราะว่าช่วงนี้ก็น่าจะเสร็จไปประมาณ1กระด้งนี่แหละครับผมราวๆนะครับผมประมาณการนะครับผมนะครับเพราะว่าเราเริ่มช่วงบ่ายๆนะครับทุกท่านวันนี้นะครับนะครับก็คาดว่าจะเสร็จน่าจะประมาณ5ทุ่มนะครับทุกท่าน 5-6 ทุ่มนะครับวันนี้นะครับผมก็มาร่วมคราวดาวไปกับผมคำหน้าเกี้ยวนะครับทุกท่านนะครับผมวันนี้เราเตรียมชุดกันหนาวนะครับผมเรียบร้อยนะครับทุกท่านนะครับผมสาวแต่ช่วงกลางวันนะครับผมจนกระทั่งถึงเย็นเลยจนกระทั่งถึงข้ามวันใหม่นะครับสำหรับวันนี้นะครับผมนะครับในหมู่บ้านเราวันนี้มีหนังกลางแปลงนะครับทุกท่านมาฉายให้ชมนะครับผมบริเวณกลางหมู่บ้านนะครับผมแล้วก็บางส่วนก็จะมีการสวดมนต์ข้ามปีนะทุกท่านนะครับผมนะครับสำหรับวันพรุ่งนี้นะครับผมก็จะร่วมในส่วนของการทำบุญนะครับผมในการถวายพระทหารเช้าแล้วก็ทำงานทำบุญเบิกบ้านนะครับทุกท่านทำบุญเบิกบ้านกันนะครับผมก็คือบุญชัมฮะนะครับผมนะครับทุกท่านนะครับผมในพรุ่งนี้ช่วงเช้าๆนะครับผมก็เวียนครบรอบมาอีก1ปีนะครับทุกท่านนะครับผมนะครับอันนี้ก็จะเป็นการสาวชุดที่4นะทุกท่านนะครับผมของหุบคำหน้าเกี้ยวในชุดของการเลี้ยงรุ่นที่22นะครับผมหุบคำ3สายเลือดนะครับผมชุดที่1ชุดรุ่นแรกนะครับทุกท่านนะครับผมซึ่งตอนนี้เรานำพันเก็บพันรุ่นที่2นะครับทุกท่านแล้วก็รุ่นที่3ไว้เรียบร้อยนะครับผมโดยมีจำนวนรุ่นที่จะเลี้ยงตอนนี้อยู่ที่29รุ่นนะครับผมนะครับก็จะเลี้ยงไปเรื่อยๆนะครับทุกท่านแล้วก็เลี้ยงใหม่ควบคู่กับการทอผ้าไปด้วยนะครับทุกท่านคือจะได้เป็นวิถีชีวิตประจำวันเพราะเวลาเราเลี้ยงดูใหม่เราใช้อาหารครับเป็นเวลาอยู่แล้วนะครับผมนะครับก็ช่วงนี้อากาศบ้านเราก็หนาวเย็นนะทุกท่านเมื่อเช้าเนี่ยเช้าเลยเกือบ14องศานะครับประมาณ15องศาในตัวเมืองนะครับผมแถวบ้านเราก็น่าจะ14องศาเพราะเย็นกว่านะครับทุกท่านนะครับผมก็หนาวเย็นมากนะครับผมแล้วก็ลูกๆเราก็เข้าสู่วัยนอน2นะครับผมแล้วก็เตรียมเข้าสู่วัยนอน3ก็หนาวเหมือนกันนะครับทุกท่านเดี๋ยววันนี้เราจะทำการย้ายนะครับผมให้เขามาอยู่บริเวณเคียงมอนะครับผมแล้วก็ให้อยู่ห้องโถงกลางเพราะอากาศจะอุ่นกว่านะครับแล้วก็พรุ่งนี้เราจะทำการแยกกระด้งนะครับผมแล้วก็จะทำความสะอาดบริเวณที่เลี้ยงนะครับทุกท่านกวาดแล้วก็เช็ดพื้นด้วยนะครับผมเพราะว่าเราได้ทำการซักผ้าหีมอนแล้วก็ขัดล้างกระด้งนะครับผมแล้วก็จ่อเตรียมขัดจ่อด้วยนะครับผมก็คือทำไปแล้วบางส่วนนะครับทุกท่านยังไม่เสร็จนะครับผมนะครับซึ่งถัดจากนี้ประมาณ2สัปดาห์นะครับทุกท่านอย่างช้าถึง2สัปดาห์แต่ว่าเร็วๆนี้ประมาณ 8-9 วันนะครับผมถ้าอากาศไม่หนาวต่อเนื่องนะครับผมเขาก็จะสุกนะครับผมในใหม่รุ่นที่24หุกคำปัญจพันธ์นะครับทุกท่านรุ่นที่24นะครับที่ทุกท่านจำได้ที่เราเก็บพันไว้เนาะเพราะว่าช่วงหนึ่งนะครับผมที่รุ่นที่22และรุ่นที่21ประสบปัญหาเรื่องอากาศหนาวเย็นนะครับผมท่านได้เขาก็ลุกนอนจากการตื่นเนี่ยตื่นจากการนอนนิช้าเราก็เลยคิดว่าเขาน่าจะไม่รอดนะครับทุกท่านแต่ว่าเขารอดเนาะเราก็เลยได้เก็บพันธุ์รุ่นที่24ไว้เพื่อจะสำรองนะทุกท่านแต่ว่าพันธุ์ช่วงนั้นเนี่ยก็คือจะเป็นช่วงที่มีมรสุมนะครับผมทั้งมีอากาศเย็นแล้วก็มีฝนตกนะครับผมดังนั้นแล้วจะมีตัวที่เป็นตัวใหม่เนี่ยในรุ่นวัยนอน2นะครับผมที่จะเตรียมเข้าสู่วัยนอน3เนี่ยมีเตอร์อยู่บางส่วนจะเตอร์อยู่ประมาณ100-400ละ5ไม่เกินนี้นะครับทุกท่านแล้วก็ทำการคัดแยกออกได้นะครับผมทุกท่านเพราะว่าเขายังเล็กอยู่เนาะคัดแยกออกนะครับผมแล้วก็นำไปฝังให้เรียบร้อยนะครับผมนะครับถัดจากนั้นนะครับผมก็จะหลังจากรุ่นที่24นะครับทุกท่านจะเป็นรุ่นที่26ก่อนเพราะว่ารุ่นที่26ตอนนี้นะครับผมก็จะเป็นหูคำปัญจพันธุ์เหมือนกันแต่ว่าจะเป็นชุดที่มีปริมาณที่มากนะครับทุกท่านคืออัตราการเลี้ยงน่าอยู่ที่ประมาณ 35-40 กระด้งนะครับผมเพราะมี2ปากใหญ่ๆเลยที่เราเก็บไว้2กระด้งใหญ่นะครับผมก็จะได้ทำการขยายวันพรุ่งนี้เหมือนกันช่วงบ่ายๆเพราะว่าจะเลือกช่วงที่มีอากาศที่ร้อนจัดที่สุดเพราะว่าเขาจะได้ไม่หนาวเกินเนาะเพราะหนาวเกินเนี่ยเขาอาจจะเย็นเฉียบเกินแล้วอาจจะตายได้ง่ายนะครับผมทุกท่านนะครับอ่อนแอนะครับผมสำหรับรุ่นที่25นะครับทุกท่านเพราะว่าช่วงหนึ่งประสบอากาศที่ร้อนจัดใช่ไหมครับมีพันธุ์ใหม่ที่ตายไปปริมาณมากนะครับทุกท่านแต่มีออกแค่บางส่วนนะครับผมตอนนี้ใหม่รุ่นที่25เนี่ยหุบคำปัญจพันธุ์รุ่นที่25เนี่ยก็คือ
ยังอยู่ในช่วงวัยนอนขี้ขดนะครับทุกท่านซึ่งเราไม่นำเสนอตลอดเพราะว่าช่วงนี้เราติดในส่วนของการเสาร์ใหม่แล้วก็ภารกิจอื่นๆนะครับทุกท่านเดี๋ยวถัดจากนี้เราจะนำเสนอในแต่ละรุ่นให้ท่านรับชมนะเพราะว่าเราจะจัดวางแล้วก็ทำการเช็ดความสะอาดเขียงมอนตากแดดก่อนในช่วงกลางวันแล้วก็ช่วงบ่ายเราก็จะทำการแยกเขาไว้แต่ละกระด้งแล้วก็ไว้แต่ละเขียงมอนนะครับผมก็จะมีทั้งหมด3รุ่นเนาะแล้วก็มี4รุ่นที่เพิ่งวางไข่ไปนะครับผมถัดจากนี้นะครับทุกท่านหลังจากปีใหม่แล้วนะครับผมเราก็จะทำการแบ่งนะครับผมแบ่งแจกจ่ายในส่วนของพันธุ์ไหมนะครับผมสำหรับท่านที่สนใจนะครับผมคือในช่วงหนึ่งเนี่ยมีท่านที่ติดต่อเข้ามาอยู่เหมือนกันนะครับผมแต่พอดีในช่วงนั้นเราทำการควบคุมในส่วนของพันธุ์ไหมที่เลี้ยงแล้วก็มีการจดบันทึกต่างๆนะครับผมไว้นะครับเพราะว่าเราเตรียมขึ้นทะเบียนในส่วนของการขึ้นทะเบียนพันธุ์ไหมนะครับผมที่เราเลี้ยงด้วยนะครับผมก็เลยมีการจำกัดในช่วงนั้นแต่ว่าช่วงถัดจากนี้เราก็จะมีการแบ่งแล้วก็แจกจ่ายพันธุ์ไหมให้ท่านได้นำไปเลี้ยงนะครับผมหากท่านได้สนใจก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับทุกท่านเดี๋ยวเราจะเปิดให้ท่านได้จับจองกันนะครับผมสำหรับพันธุ์ไหมนะครับผมนะครับนี่พ่อก็กำลังก่อไฟนะครับผมผิงเพราะว่าอากาศมันหนาวมากเลยครับทุกท่านนะครับผมดึกๆวันนี้นะครับผมส่งท้ายปีเก่าและปีใหม่ขึ้นวันที่31นะครับผมเคาท์ดาวน์เนี่ยคาดว่าอุณหภูมินะครับผมดึกๆประมาณสัก5ทุ่มถึง6ทุ่มหรือประมาณ5ทุ่มถึงตี2ตี3เนี่ยน่าจะอุณหภูมิเย็นจัดมากจนกระทั่งน่าจะถึง12ถึง13องศาได้เลยนะครับทุกท่านเพราะว่าบ้านเราอยู่ริมทุ่งเนาะแล้วก็อากาศก็จะเย็นจัดมากนะครับผมนะครับผมตรงนี้เนาะนะครับผมช่วงนี้ก็ขอลาท่านไปก่อนนะครับผมก็รักดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะทุกท่านร่ำรวยนะครับผมเฮงๆๆนะครับผมประสบความสำเร็จดังใจมุ่งหวังนะครับผมคุณฟ้าคุ้มครองขอให้ท่านและครอบครัวนะครับผมมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะครับผมมีความสุขตลอดปีตลอดไปนะครับผมขอบพระคุณครับ